ประมาณ6เดือนที่แล้วคนไข้มาซ่อมผิวชั้นบนกับหมอพอกลับไปเจอเพื่อนๆที่ต่างประเทศมีเพื่อนๆที่สังเกตว่าปีนี้49แต่ว่าเขาคิดว่าอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ30กว่าโอ้นะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกครับว่าเราจะฟื้นฟูหน้ายังไงให้หน้าดูเด็กโดยที่ไม่เสี่ยงโดยที่ปลอดภัยนะครับหมอ4ดอนเตอร์อินไลแกนเวิร์กอินดีคุณหมอพานุชใครอยากหน้าเด็กใครอยากที่จะผิวเด้งคอมเมนต์มาบอกหมอใน TikTok กันนะก่อนมาเจอหมอปัญหาหลักๆมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับร่องจ้ามค่ะแล้วก็ขอบตาค่ะเจอหมอจากช่องทางไหนครับดูจาก Instagram ค่ะดูจาก IG เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อนๆเขาสังเกตว่าผิวตัวเองเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ซ่อมครั้งแรกไปมันโกขึ้นค่ะคุณหมอแล้วก็มันเรียบเนียนขึ้นใช่ไหมเวลาไปติดต่อเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามบอกว่าอยู่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ตอบเขาไปว่า49แล้วเขาตกใจไหมเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อเลยใช่ไหมไม่มีใครเชื่อค่ะจริงอันนี้เขาไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมนี่เขาคิดจริงใช่ไหมทุกคนนะคะคุณหมอมันไม่ได้แค่คนหรือสองคนแล้วเขาคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับเขาบอกไหมจะบอกว่า32 35แต่ความจริง49แล้วใช่ไหมความจริงจะ50แล้วไม่มีใครเชื่อว่าเราจะอายุเลข5เลยเนอะใช่ไหมค่ะเนอะเขาเห็นหน้าเราว่าดูเด็กลงแล้วเขาว่ายังไงบ้างนะที่ว่าอยากมาเพื่อนก็ถามมาค่ะว่าทำที่ไหนเราก็บอกว่าทำที่เมืองไทยก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวว่างจากงานแล้วค่ะช่วยพาไปหน่อยเพราะว่าอยากทำเหมือนกันแบบว่าจะบินมาทำกับหมอไทยเลยนะนะน่ารักมากนะครับเดี๋ยวหมอจะสอนนะครับว่าวันนี้หมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้ยังไงเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่า RFอาบูเต้เป็นของฝั่งเกาหลีหัวยิงกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากเรามาทำต่อเนื่องกันทุกปีได้เลยนะครับแล้วพอยิงซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเวลาฉีดฟิลเลอร์นะครับหมอใช้ของยุโรปครับนะตัวเบลาโทรของสวิตที่วันนี้หมอฉีดให้คนไข้จุดที่หมอฉีดเสริมกระดูกมีกระดูกเบ้าตาแล้วก็กระดูกร่องฝันเขี้ยวทำให้เห็นร่องแก้มลึกมากพอหมอซ่อมผิวชั้นบนให้แล้วหยอดฟิลเลอร์กระดูกเห็นอะไรดีขึ้นทันทีบ้างทุกส่วนค่ะคุณหมอผิวมันเด้งขึ้นมาแบบเห็นชัดเจนฟูเลยเนอะใช่ค่ะแล้วก็ร่องแก้มมันหายไปใต้ตาล่ะเป็นยังไงบ้างใต้ตาตื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็มันเต็มอะค่ะเนอะดูธรรมชาติเนอะนะครับแล้วตรงบริเวณเหลี่ยมกระดูกที่ขมับที่ปุ๋มพอหมอหยอดเหลี่ยมขมับขมับดูเป็นยังไงแล้วตาดูสดใสขึ้นไหมครับดูเนียนค่ะดูเนียนแฮปปี้เลยเนอะขายกกระชับขึ้นโอเคเดี๋ยวใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอนะครับเฉพาะเคสที่คนไข้อนุญาตนะแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแล้วทักหาแอดมินหมอตอนนี้เลยบอกขอดูรูปคนไข้จริงนะครับใครมีเพื่อนๆที่ยังไม่กล้าไปฉีดไขมันหน้ากลัวหน้าจะไม่ธรรมชาติกลัวความเสี่ยงกลัวอันตรายนะครับช่วยแชร์ให้เพื่อนๆกัน